เอานึกว่ารู้เรื่องกันก็เลยพูดถ้าเป็นคนปกติเป็นคริปโตขึ้นมาก็ให้ปีมันจอกหายยาแรงไตพังรู้อยู่ใช่ไหมแอมโฟก่อนได้ดูอะไรเคแมนไตไข้ซีบีสูตรนี้เคยท่องกันอยู่ใช่ไหมว่าไม่ตอบลงมาสุดไม่อย่างนี้แหละเดี๋ยวไปเขาจะคอมเคแม็กตายไข้ซีดบีให้ดูไว้ก่อนนะมีซีดไหมให้แล้วมันจะมีไข้ก็ให้ CPM ได้ตายอ่ะให้ดูโฟลาร์เคตินีนเป็นช่วงๆเพราะไตจะพังเป็นชนิดไหนเป็น ATN เนาะไม่ใช่ ARN ARN จะเป็นกลุ่มก็ช่างมันไม่ต้องพูดเยอะอันนี้ออก NL ที่ผ่านมาเลยสวยมากเป็นเส้นคาดตรงกลางแล้วก็กำลังแต่งตัวอยู่ในเซลล์ถามเฉยๆว่าโรคอะไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แพนิซิลล์ใช่ไหมแพนิซิลเลียมน้องสกุลมาเลฟีไอนะลูกนะยากกว่าเดิมมิวคอร์ก็ยากกว่าเดิมมิวคอร์จะพบในพวกคนไข้ไหนลูกเป็น DM เนาะก็จะกินนาโซฟาลินก็กินเล็บโพงสมูกกินล้างที่สมองเดินถ้าเข้าสมองแล้วก็มันจะเอาไม่ถูกก็ตัดตาก็ Aspergillosis นี่ไงหัวเป็นดอกยากไม่เอาเอาพวกเดินมาโตไฟพวกนี้ดีกว่าสปาเกตตี้แอนไม่มีบอลเป็นเกลือไม่ใช่กลาจำยังไงสปาเกตตี้มีปอจะเป็นเกลือนใช่ไหมเกลือนก็คือพิทาราซีสโพซิคัลเลอร์อาจารย์เจริญไม่ได้ชอบคำว่าทีเดียนะลูกนะเพราะเดี๋ยวมันจะสับสนกับที่เป็นเดอร์มาโตไฟอาจารย์ให้ใช้พิทาราซีสโพซิคัลเลอร์แทนคำว่าทีเดียนโพซิคัลเลอร์ให้ยาอะไรคีโตคอนาโซลีนทากี่วีค2พอเกลือน2กาก4อันเนี้ยอันนี้อะไรอันนี้กากมั้ยไม่ใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นแคนดิด้าซูโดเซเตทไฮฟี่ใช่มั้ยให้อะไรนี่ตรงไหนผิวหนังผิวหนังโคไตลาโซครีมค่ะอันนี้เหมือนเดิมสปาเกตตี้มีปอข้างบนนี่ทำอะไรข้างบนทำสกอตเทปเทคนิคหมายความว่าขูดไม่ได้สกอตเทปแปะเลยแล้วก็ดึงสกอตเทปมาหย่อนเวทลีนบีบนเวทลีนบูบนสไลด์แล้วก็สกอตเทปวางแล้วก็จะเห็นอย่างนี้ก็อย่างเดิมเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะอันนี้อะไรลูกอันนี้ไม่ออกจะออกในสกินของฉันจันแบบว่าปวดร้ายมากเป็นภาพที่3ฉันจำได้ติดตาตึงใจถ่ายดาบมาข้ามเดียวลูกไม่ให้ว่าข้ามเดี๋ยวข้ามมิดไลน์ไม่ข้ามมันให้มาครึ่งซี่จริงๆเตี้ยวเคล็ดแล้วก็อย่างนี้เลยลูกเป็นดาบหนึ่งข้ามแล้วก็จะมีรอยดำๆเดิมเนี่ยเยอะมากเป็นหย่อมๆๆแล้วหย่อมที่มันขึ้นเป็นเอ็กซิบิชันอ่ะเป็นกรุ๊ปไวซิเคิลปื้นหนึ่งก็ช่างใจไงอะไรก็ถามเลยแบกซินแท็กหรือว่าซินเทคหรือว่าเป็นพีแซดวีก็แต่ละคนก็ดีชัดกันมากสรุปกันเสนอว่าซินเทควิธีแยกแล้วลูกนะถ้านั้นมันจะเป็นเดอร์มาโตใช่ไหมเดอร์มาโตถ้าเป็นทั้งเดอร์มาโตมันต้องแอคทีฟทั้งเดอร์มาโตแต่อันนั้นที่มันเป็นเนี่ยแสดงว่ามันรีเคอร์รีแลกซ์ขึ้นมาอันเก่าที่เป็นรอยดำๆช่างมาคือมันหายไปแล้วอันที่ขึ้นมาเป็นแค่กรุ๊ปเวทิเคิลกรุ๊ปไม่ได้เป็นเดอร์มาโตก็ยังไงต้องตอบซินเทคยาไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องให้ก็ได้หากเกิน72ชั่วโมงแล้วแต่ถามว่าเดือดร้อนใจแบบว่าดีเคอร์บ่อยนะเลยแบบว่าอดนอนอ่ะเพลียฉันต้องกินยาให้โดสไม่ดูอะไซโฟเวีย200มิลลิกรัม5ทามเปอร์เดย์5วันเอาใหม่อะไซโฟเวีย200มิลลิกรัม5ทามเปอร์เดย์5วันก็คือกินทุก4เว้นโดสตี2ก
ินทุก4จะได้6ใช่ไหมเป็นโดสที่2ก็จะครบ5ทานเป้าแต่ถ้าในเอกเท่ากันโดสเท่ากันหรือรับเป็นโดสเป็น400ก็ได้แต่กินจนดีชั่นหายสนิทใครไม่ทันยกมือแล้วถ้าเป็นในนี่ล่ะอะไรนะเฮอร์ปีซาเตอร์ล่ะเหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่โดสนะลูก200เป็น800 5-7 วันจะฉีดเมื่อ1อิมมูโนโคอมโพรไมซ์โฮสต์2ดิสซิมิเนเต็ดดิสซิมิเนเต็ดยังไงมากกว่า2โดมาโต3ทำไมไม่ทันยกมือนะกี้ดังๆเลยไม่ทันสามอินโวแอเรียสำคัญได้แก่ออฟตามาติคัสจำได้ไหมเพอร์ปีออฟตามาติคัสขึ้นตาอ่ะขึ้น51ต้องให้นะลูกนะเพราะเข้าตาบอดเลยทันเต้าให้ไอวีมือให้ไอวีมือทั้งหมดนะดิสซิมิเนเต็ดกินโพแอเรียสำคัญเก่งมากฉีดยังไงครับคนลองไอวี800 5นาทีเหมือนกันเมดิโอที่2ทันนะยาทามีโรไหมยาทาอะไซโคยาทามีโรไหมไม่ใครว่ามียกมือขึ้นอาไซโคเวียทามีโรไหมใครว่ามียกมือขึ้นมีโรในเฉพาะเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์เท่านั้นต้องทาภายใน72ชั่วโมงทาทุก4ชั่วโมงทาไปจนกว่าจะหายซอลเตอร์ทาไหมสมมติขึ้นที5ทาไหมลูกหลอดนึงกับ200กว่าบาทหลอดจิ๊บเดียวทาตลอดค่ะไม่มันหลายหลอดเพราะว่าทำเปิดทาไปลูกซิมตอนเติมต้องทานะไม่มีผลเปลืองยาด้วยออกฮีมาโต2ข้อบล็อกชั้นออกทาราซีเมียกับออก AMLสกินสามฮิมาโต2นิวโร2 CT 1เช็ดเอ็กซเรย์2แล้วก็มู1รวมๆไปก็25ข้ออันนี้อะไรลูกเป็นป้า70ปีมาระบบโอ้ยปวดกระดูกอะหมอเนี่ยฉีดก็ไม่ค่อยออกเพื่อนบ้านซักออกซิเกือบเนี่ยครบแล้วนะออกซิโดนแล้วที่พูดทำไมเนี่ยเอ็มวิธีดู MM คืออะไรจดนะ1เป็น eccentric เนาะนิวเคลียสนิวเคลียสไม่อยู่ตรงกลางอันที่2มี perinuclear halo เห็นไหมไม่ทุกตัวเลยหมายความว่ามีจุดใสๆข้างนิวเคลียสน่ะเนี่ยเห็นเปล่าใครไม่เห็นยกมือบ้างเห็นเปล่าเนี่ยมีทุกเซลล์เลยนี่โอเคไหมหนูก็เขียนไปเลยว่ามาริบอร์ไมค์อีลอร์มาโอเคไหมหนึ่งคะแนน investigation อีกหนึ่งคะแนน bone marrow aspiration น้าจะทำอะไรนะไม่ได้ฟังเมื่อกี้ฟีม ถ้าจะ definite ก็ต้องเห็นใช่ไหมต้องเห็นอีกมันชื่ออะไรเซลล์นะพี่ลูก plasma cell ใช่ไหมมากกว่า 10% ในโบนแมโรหนูฟิล์มก็ได้มันจะเข้าให้ Krebs syndrome แต่ยังไม่ได้ definite MM ใช่ปะ Krebs syndrome มีอะไรบ้างนะลูก calcium สูง
นีโนเฟลยาเออันนี้มียาเอ็มพูดผิด B โบนเฮนอะไรจ๊ะ BLL ถ้าไปโรงพยาบาลสุดเดี๋ยวอาจารย์สมชายจะพาดูอีกทีใช่ไหมใครดูแล้วบ้างอ้าวจานป่วยช่วงนี้อ้าวจานป่วยเป็นไงเล่นบาสขาเจ็บจางสอนดีมากเลยนะลูกแล้วใครไม่เตรียมตัวไปก่อนจางก็จะโดนทีละค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 นจอนตอบได้แล้วจางก็เริ่มใหม่ทีละคนทีละคนทีละคนจนตอบได้แล้วจางก็จะจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มอ่ะดูก่อนเนาะเนี่ยเซลล์มันค่อนข้างแบบใหญ่พอๆกับเรสเซลใช่ไหมหนูรู้ว่าเรสเซลมันเจ็ดไมครอนใช่ป่ะถ้าเป็นอีตัวเนี่ยก็ประมาณตั้ง8-9ก็แสดงว่าสมอลลิมใช่ไหมเนาะหนูเห็นนิวเคลียสใช่ไหมเห็นไหมไม่เห็นเนาะแล้วก็นิวเคลียสมันเดนซ์ขึ้นแล้วเซลค่อนข้างจะเต็มเซลอันนี้ก็จะเป็นลิมโฟไซต์ใช่ไหมลิมโฟไซต์จะขนาดเท่ากับแบตเตอร์แดงใช่ป่ะอันนี้เป็น CLLมันแมชชัวร์ไหมแมชชัวร์เลยมาดูเนี่ย ALL ต่างปะเอาไว้เดี๋ยวนะอ่ะวิธีการแยกปวดจริงนะอันแรกถ้าเป็น C chronic แสดงว่าต้องลงท้ายด้วย site ถ้าเป็น acute ต้องลงท้ายด้วย blast ตรงนี้ใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นซึ่งตอนที่เรียนปี3อ่ะหนูกับอาจารย์ซีทอมซึ่งฉันไม่เข้าใจ ฉันเพิ่งเข้าใจมาคลินิกว่าถ้าเป็นโครนิกแสดงว่าต้องเป็นตัวแก่แล้วเป็นไซต์แต่ถ้าเป็น IQ ต้องเป็นบลาสใช่ไหมพี่การแยกตัวแก่กับตัวอ่อนยังไงตัวแก่นิวเคลียสจะเดนส์ขึ้นไม่มีนิวเคลียสออลูสแล้วก็นิวเคลียสค่อนข้างจะเต็มเซลล์อะถ้าลิมโฟไซต์นิวเคลียสจะเต็มเซลล์แต่ถ้าเป็นพวกไมอีลอยถ้าเป็นโครนิกมันก็ CNL ใช่ไหมอันนั้นชาร์จง่ายเพราะมันจะมีเพนมันตีสเตจแต่ถ้า AML เพนนิคิโอลูสไซโตพลาซิมเยอะสีฟ้าอย่างนี้จะพาดูอันนี้คือ CLL ใช่ไหมโอเคนะไม่เห็นนิคิโอลูสแล้วใช่ไหมนิวเคลียสเบนขึ้นแล้วก็เซลล์มันน่าจะเต็มเซลล์อันนี้ก็เป็น CLL ทันปะทันนะอ่ะอันนี้บอกไปแล้วจิบดูตัวก่อนตัวใหญ่ไหมลูกเทียบกับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดง7ไมครอนใช่ไหมอีตัวนี้อู้หูตายพระเจ้า20ได้มาใหญ่ไหมใหญ่เนาะนิวเคลียสมีนิวเคลียรูสไหมมีสีขาวๆเนี่ยลูกมีนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาซึมเยอะไหมเยอะเนาะอันนี้เหมือนอะไรตัวนี้เหมือนโปรไมโครไซต์เลยใช่ป่าวใช่ไหมใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นอะเมอะไมลอยด์ซีรีส์นั่นก็คืออะตัวนี้คือ AML อันนี้ก็คือมาด้วยเป็นผู้ชายเป็นกลางคนนี่แหละแล้วก็แบบมาด้วยแบบถ้าไม่ตีไม่เหนื่อยแต่ฉันอืดท้องแบบมาตรวจร่างกายก็แบบมาถึงสะดือเลยอย่างนี้แล้วก็ peripheral บาดได้อย่างเงี้ยลูกเป็น CML investigation ถ้าเป็น hemolytic malignancy ตอบว่า bone marrow aspiration ทุกเคสเลยนะเกย์ไหมเกย์ถึงหนูจะได้แอกผิดแต่หนูสอบถูกหนูก็ได้ฉันสารภาพฉันทำผิดมันออก AL ตอบ CLL ซิมเต็มเซลล์จริงไหมโอเคอันนี้ตัวดูเทียบก่อนนะตัวเม็ดเลือดแดงนะกับตัวนี้พอกันไหมไม่ใหญ่มากเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะเห็นนิวเคลียรูสไหมเห็นไหมใครไม่รู้จักนิวเคลียรูสบ้างยกมือในที่นี้พี่จะพารู้รู้จักทุกคนนะคืออีตัวใสๆที่อยู่ในเซลล์เนี่ยที่อยู่ในนิวเคลียสเนี่ยนี่คือนิวเคลียรูสแสดงว่ามันยังมีนิวเคลียรูสเซลล์ค่อนข้างจะเต็มเอ๊ะนิวเคลียสค่อนข้างเต็มเซลล์โอเคไหมใส่ตัวซึ่งไม่เยอะอันนี้จะเป็นอะไรเป็นลิมฟอยด์ซีรีส์ใช่ไหม
ยังมีดีเทลรูสอยู่แสดงว่าเป็นตัวอ่อนหรือตัวแก่ตัวอ่อนแล้วเห็นไหมเทียบกับรูปแรกที่พี่ให้ดูนิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยสีจางกว่ายังไม่เด่นใช่ป่ะแสดงว่านี่เป็น ALL ไทยไม่ต้องบอกอันนั้นสำหรับ Export ไทย1ไทย2ไทย3ไม่ต้องรู้รู้ว่าแค่นี้ ALL ก็แบบเริ่มแล้วส่งอะไรคะโบนแมนทีนี้แยกกันได้หรือยังแยกกันได้แล้วนะไม่ตอบถามกันไบแอดมีสองชิ้นสี่ไบแอดแมกโนบลาสติกอะนีเมียใครไม่รู้บ้างทำไมต้องไบแอดแมกโนบลาสติกอยู่อ้าวดูได้ยังไงนี่จากครูเนาะก็คือไฮเปอร์เซกเมนต์แต่ PMA ก็คือมากกว่า5โลเจอ2ตัวขึ้นไปหรือมากกว่า5เลยตัวเดียวถ้า5เอา2ตัวแต่ถ้ามากกว่า5เลยละ6 7 8ก็ตัวเดียวเนาะแมกโนบลาสติกอะนีเมียขาดจากขาดอะไรจ๊ะป๊อกขาดอะไรจ๊ะโฟลิกกรรม B 12ก็ให้ B1 Citrulline แล้วก็ให้โฟลิกไปกินโฟลิกเนาะก็1คูณ1พอแล้วก็ B1 Citrulline ก็1คูณ3ดูเรชั่นที่ไม่รู้จำไม่เคยสอนเลยอยากรู้เป็นวันอัปเดตนะอันนี้ออกสปอตของฉันออกอันนี้จองไดแอดที่เพิ่งซ่อมก่อนเคยก็ออกอันนี้อีกเหมือนเดิม AIHA จองไดแอด AIHA ต้องแล้วเจอในโรคเช่น SLE การรักษาโดส1มิลลิกรัมต่อกิโลถูกต้องอันนี้ต้องให้ไฮโดสเนาะเพนิซิลลิน1มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเปอร์เดย์ใน AIHA ให้ไปเลยจนกว่ามันจะหายแล้วค่อยเทปลงอันนี้จะรักษานานมากเป็นปีๆแต่ถ้า PP อ่ะภายใน3เดือนเทปได้เลยให้เลือดได้ไหมไม่ให้เลือดได้ไหมใครว่าให้ได้ยกมือขึ้นใครว่าให้เลือดได้ยกมือขึ้นตายเลยนะตายว่ายิ่งให้เลือดยิ่งแตกห้ามให้เพนิซิลลินแล้วมันก็จะดีขึ้นเอง investigation ดู false tongue ผิด investigation แบกโรคไม่ได้ถ้าแบก investigationinvestigation ก็ direct คุมเทส direct คุมเทสคุมเทส direct คุมเทสนะ direct อย่างเดียว direct คุมเทสโอเคไหมส่วนเลือกไทป์มันมีทั้งหมด4ไทป์ไปอ่านในรายมาโควอร์มมิกซ์แล้วก็ PMH โอ้ IGM ไม่เอาอันนี้ต้องบอกว่าแพงใช่ไหมไม่เอาไม่เอาอ่ะเอาอันนี้ดูเรื่องฟอร์เมชั่นดูดิบเจอ MM CM Reaction ก็ MM แล้วก็ภาวะไฮเปอร์โกลบูลิเมียถูกไหมถูกแล้ว LBC ไฮบอดี้ยกมือไฮบอดี้ยกมือไฮบอดี้ยกมือเจนไฮบอดี้นะอินคลูชั่นบอดี้ยกมืออินคลูชั่นบอดี้ยกมือเอาไฮเอาไฮนี่แหละทำไมปีข้าแล้วนะเดี๋ยวในเด็กก็จะโดนหลอกอีกรอบนึงไฮบอดี้ inclusion body inclusion ทำไม inclusion body เนื่องจากอันนี้ยอมด้วย new metal มีเพอร์เทอรีนบูน 1% ใช่ไหมเออเนื่อง
ื่องจากแต่น้ำฮีโมโกลบินมันไม่เลิกใช่ป่ะมันก็จะโดนมันก็จะมาเกาะที่แบบผิวเซลล์ใช่ไหมพอย้อมไปมันจะติดรอบขอบเซลล์ใช่ไหมแต่ถ้าให้บอดี้ก็อยู่ตรงกลางอยู่ตรงไหนก็ได้กลมๆใหญ่ๆเจอใน HBH เจอใน Hemoglobin H disease เอาแยกกันยังไงแยกกันได้ยังแยกกันได้แล้วนะอินคลูชันจะอยู่ติดขอบเซลล์เยอะๆอย่างนี้นะเพราะว่ามันเกิดจากฮีโมโกลบินมันไม่ลดใช่ไหมมันก็เลยไปเกาะข้างขอบเซลล์ฉันออกรูปนี้เลยเหมือนอาจารย์แบบหาไม่ได้แล้วฉันออกรูปนี้เลยรูปนี้เลยสาบานจะถามยาช็อกรูปนี้เลยเป็นอะไรทารัสซีเมียซีเวียทารัสซีเมียยกมือขึ้นซีเวียทารัสซีเมียยกมือขึ้นยกสิคะเข้าทารัสซีเมียยกมือขึ้นใครว่าซีเวียไอออนแดงยกมือขึ้นแสดงว่าไม่มีหลักจริงๆอ่ะดูนะวิธีการแยกเลยนะจดไว้เลยนะตัวใหญ่หาไมโครสเฟียโรไซต์ให้เจอถ้ามีเป็นทารัสซีเมียเพราะว่ากลไกการอานีเมียต่างกันใช่ไหมทารัสซีเมียกลไกเกิดจากเมื่อกี้แม่บอกแล้วใช่ไหมแบบที่มันก็ไม่เลิกใช่ไหมมันไปเกาะข้างเซลล์แล้วมันก็โดน RE system จับกินใช่ไหมเวลากินมันก็เลยมีไมโครสเฟียโรไซต์เกิดขึ้นเนื่องจากโดนกัดแล้วมันแบบกัดเป็นตัวเล็กๆน่ะโดนไมโครฟาจเองมากินก็เลยกลายเป็นไมโครสเฟียโรไซต์เพราะฉะนั้นแยกกันที่ไมโครสเฟียโรไซต์อย่างเดียวเลยอย่างอื่นเนี่ยถ้ามันเวียเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันเลยแอนไอโซไพคิโลทาร์เก็ตมีได้เหมือนกันทุกประการเข้าใจยังทีนี้เรามาดูไมโครสเฟียโรไซต์ในสไลด์นี้ซะว่ามีไหมแต่พี่จะชี้ให้ดูนะโอเคยังนี่นะน้องหายนี่นะนี่นะตัวนี้นี่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชีโตไซต์โอเคยังหากมีเมื่อไหร่ตอบยารักษาจ้ะไม่มีงะงงไม่มีโฟลิกแอซิดต้องให้เลยนะจ๊ะตลอดชีวิต1คูณ1จ้านี่แหละที่เพื่อนมันตอบว่ามันทำกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ไงว่าเอาซิมิไลน์ต้องให้เลือดนี่จ้าถามยารักษาโฟลิกแอซิด1คูณ1 OPC กินทุกวันได้ยังเออแต่ถ้าไอรอนเดฟล่ะให้ยาอะไรให้เด็กไปซื้อรู้โดนไหมยังอ่ะถ้าไอออนเดฟให้ไอออนเดฟจะไม่เจอไมโครสเฟียโรไซต์ใช่ไหมลูกแล้วถ้าหนูจะคอนเฟิร์มอีกทีนึงหนูจะส่งอะไรอินเวสติเกชั่นเพิ่มเติมที่อาจารย์จะบอกสมมติข้อที่ถามอินเวสติเกชั่นเพิ่มเติมอยู่ตรงสายไอออนเดฟตรงไอออนสตาร์ตี้ผลจะเป็นยังไงต่ำหมดยกเว้นที่ IBCจำได้ยังเชนดีซีจะมากกว่า200เพราะมันคือคาร์บอนซิตี้ใช่ไหมการจับแสดงว่าความจับมันจะเลื่อนขึ้นเพราะว่ามันใช้ขาดแคลนต้องจับเยอะๆอะไรอย่างนี้ให้เฟอร์รัสซันเฟต6มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเปอร์เดย์3เดือนโดสละมันเท่าไหร่เม็ดมึงเนี่ยมัน325เม็ดมึง325แต่มันได้อิลิเมนทัลเฟลกจริงๆอ่ะ65มิลลิกรัมหนูคิดเอาถ้าหนัก60กิโลหนูต้องให้มันกี่เม็ดใครไม่ทันยกมือขึ้น6มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมเปอร์เดย์เหล็กนะอันนี้คือต้องการเหล็กนะ6มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมเปอร์เดย์แต่เฟอร์ซัมเตต325มิลลิกรัมแต่มีเหล็กจริงๆอ่ะ65หนูจะต้องให้เหล็กหนูต้องให้เฟอร์ซัมเตตเป็นกำลังแรงเลยกี่เม็ดต่อวันถ้าหนัก606เมตรใช่ไหมแต่โดสจริงๆมันคือ3ถึง6เออแต่ให้จำ6
เลยทีเดียวให้6เม็ดก็คือขี้จะแตกไปเลยทองก็จะอืดขี้แตกเพราะฉะนั้นให้3เม็ดพอโพแทสเซียม1 คูณ3 O PC 3เดือนหรือว่าไม่3เดือนก็ได้หากหนูจะนับปล่อยขึ้นหรือก็คือนับมาดูฮีโมโกลบินกับครีมว่ามันขึ้นแล้วพอขึ้นอยู่ในนอมแล้วดูแมนเทนต่ออีก3หรือ6เดือนเพื่อให้เฟอร์ติลิตี้เนี่ยมันขึ้นมามากกว่า 50% เพื่อเป็นสตอเรจใช่ไหมถ้าออนแบบจริงมันก็ขาดทั้ง3ป้องเลยจำได้ป่ะมีรูปดัมเบลอ่ะเขาได้บอกไหมมันขาดหมดสตอเรจสกุลเลชั่นแล้วก็ในบนเมโลก็คือขาดหมดเลยหนูก็ต้องให้เข้าไปขึ้นมาแล้วก็แค่ถ้ามันขึ้นแล้วใช่ไหมก็แสดงว่าในเลือดสกุลเลชั่นกับในไขกระดูกดีแล้วแต่สะสมยังน้อยอยู่หนูก็ต้องให้ไปอีก3-6 เดือนให้อ่ะคนไข้จะดีภายใน2วีคเลยนะก็แบบก็ใส่ร้าเริ่มเก่งๆตอบไม่ผ่านถามโลกถามโลกเรียนถามโลกโบบูล่าพีซีถามโลกว่าเจอในภาวะใดจานไม่ถามว่ามันคือมาห้าแบบพิเจอร์ฉันก็รู้ใครไม่รู้ว่าบางมาใครไม่รู้ว่ามาห้าแบบพิเจอร์ยกมือสารภาพมาจะพารู้รู้ทุกคนนะเพราะว่ามันมีชีสโตไซด์ใช่ไหมชีสโตไซด์หมายความว่าเม็ดเลือดแดงที่มันผ่านแคปิลารีที่แบบปีบๆเล็กๆแล้วมันผ่านได้ยากมันก็เลยแบบว่าบิดเบี้ยวแตกก็คือดิสมอร์ฟิกเรนแบบเซลล์นั่นเองก็ประกอบด้วยหลายๆตัวเช่นเฮลเมทพีรามิดอลเรเซลเฮลเมทก็คือเป็นรูปหมวกกันน็อกอะไรประมาณนี้อันนี้พีรามิดอลเนาะชื่อสเปซิฟิกของไปอีกใช่ไหมจ๊ะเนาะก็คือเรียกรวมๆนี่ก็คือชิโตไซด์เจอในมามันเรียกว่ารวมๆมาห้าแบบพิเซอร์ใช่ไหมเจอในภาวะอะไรก็เลือกเป็นตีเป็นเล็ก DIC HUS TTP อะไรนะ High blood pressure Malignant Hypertension ได้ก็เขียนไปการรักษาก็ขึ้นแล้วแต่กับโรคสมมติเป็น DIC หนูจะส่งแล็บอะไรจ๊ะ1 DIC ส่ง1คอนเฟิร์มว่าเป็น DIC ก่อนไม่ต้องหาสารไม่ต้องหาคอ1 CBC with platelet platelet จะต่ำใช่ป่ะ2 PT INR จะต่ำทั้งคู่เพราะมันเป็นคอนซัมพีพวกแอคโคโลพาตี้การรักษา DIC 1รักษาคอ2รักษาคอแอคโคโลพาตี้ก็คือให้ FFP เป็นเปอร์เซ็นต์พักมาให้เพดแน่ก็ให้ได้แต่มันเป็นต้องให้คอจะเรส FFP ขึ้นมาก่อนโหลดไปเลย2 U 3 U 4 U V 4แล้วก็ follow up PT PTINR เอาโอเคไหมหรือจะให้ BK ร่วมด้วยก็ได้10มิลลิกรัมสับคิวนะจ๊ะอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมผ่านนะรักษายังไงนะพูดมันจะได้เข้าในโปรแกรมฟาสต์เท่าไหร่กิโลกรัมต่อเดย์ตันเคเดย์อันนี้อะไรจ๊ะ inclusion หรือ high high นะอันนี้ high นะ high เจอในโรคdeficiency การรักษา1ยาสกิน1รักษาคอร์สใช่มั้ยรักษาคอร์สก่อนถ้ามีไข้เกิดจากยาก็หยุดยาจากไข้ก็อะไรก็ว่างไปทําให้ไข้ลง2ตรวจให้น้ําเพราะเลือดมันเลือดเป็นแมลงมันจะแตกใช่มั้ยก็จะมีฮีโมโกลบินไปทําให้เกิด ATM ที่ไตอีกเพราะฉะนั้นก็ให้ไฮเดรชันให้พอซีดมากซีดมากเมื่อไหร่ขีดน้อยกว่า25ฮีโมโกลบินน้อยกว่า7เนาะพิจารณาให้เลือดได้ที่สำคัญคือรักษาคอแล้วก็ไฮเดรชันก็คือซัพพอร์ตทีมเดี๋ยวมันก็ดีเองสอบ GPPD เลเวลไหมในช่วงนี้ไม่เพราะมันก็แตกมันก็ออกมาเนาะ
อันนี้อะไรอันนี้อะไร I am efficiency เพราะว่าจริงเพราะว่าทาร์ซิเมียไปแล้วใช่ไหมก็เลยน่าเกลียดหนูหาอะไรก่อนที่บอกไปหาครูให้เธอหามีไหมไม่มีอันนี้ไฮโปอันนี้ไฮอันนี้ไมโครไซต์นะไม่ใช่ไมโครสเฟโรไซต์นะไมโครสเฟโรไซต์หลักการมันคือจะไม่มีเซนทรัลเพลอร์โอเคเปล่าก็เหมือนโพลิโคมแต่ตัวเล็กถ้ามีเซนทรัลเพลอร์อันนี้เป็นไมโครไซต์เนี่ยมีไฮโปโคเมียไหมไฮโปโคเมียดูยังไงเซนทรัลเซลล์มากกว่า 1/3 ของเซลล์ไมโครไซต์ก็คือมันเล็กกว่ามิโครไซต์เยอะเทียบกับมิโครไซต์บอกไปแล้วมิโครไซต์จะมองมิโครไซต์เป็น8ไมครอนอันนี้จะเจ็บรักษายังไงพูดดังๆบราซันเป้1คูณ3รอบ BC 6เดือนเม็ดมันเม็ดนึงอ่ะ325นะเจอในไวรัสอินเฟคชันเช่นเดงกีอินเฟคเชียสโมโนนิวคลีโอซิสการรักษาซัพพอร์ตทีอะไรเจอในอินคูชั่นบอดี้ยกมือขึ้นไฮบอดี้ยกมือขึ้นเบโซอิสติปิ้งยกมือขึ้นอันนี้ใช่นะเจอในเลดพอยซ์เซนนิ่งซีเวียทาร์ซีเมียก็สารอันของหรือว่าฮีโมโกลบินคอนสแตนต์สปริงเขียน HBCS ก็ได้ต่างๆอันนี้พี่เขาบอกว่าแผ่นใสเรียนฮีมาโตโลจีหรือยังอิมเมอร์เจนซี่กับจันนาตาธรรมชาติใครโดนตีบ้างฉันโดน จะเอามือมาค่ะหนึ่งที ไม่ได้ออกเสียงไม่ใช่ so, เจอในไหนคะแพนไซโตพีเนียเจอในไหนคะที่จะคิดถึงโรคแรกก่อนก็จะเป็น AA ใช่ไหมอัพลาสติกแอนิเมียจดไปเลยนะเผื่ออาจารย์ให้ดีเฟนซ์ใช่ไหมอัพลาสติกแอนิเมียไมโลไทซิสไมโลเดนเพลเซียต่างกันยังไงอัพลาสติกแอนิเมียคือมันไม่สร้างคือบวมแมโลเฟลเลียใช่ไหมมันพังหมดเลยมันก็เลยสร้างไม่ได้ไมโลไทซิสคือมีอินฟิลเทชันดีซีสส่วนมากจะเป็นฮีมาโตเลจิกเป็นพิลซี่เช่นพวกลิวคีเมียลิมโฟมาเป็นอินฟิลเทชันในโบนแมโลที่สร้างเม็ดเลือดทำให้มันสร้างไม่ได้อันที่3คือไมโลดิสเพลเซียอันนี้ก็คือเกิดจากไขกระดูกมันเสื่อมแล้วก็อีบาอีบอที่หนูรู้นะเขียนไปก็3โรคหลักอามิพาอามิพาอะจะแนะนำคนไข้นี้อย่างไรจะแนะนำคนไข้ว่าอย่างไรคือหนูต้องคิดล่วงหน้าได้เพราะว่าข้อสอบของพีมันถามนี้จริงแต่แอกยังไม่ถามมันถามไปเน็ตเลยเร็วมากอย่าเป็นหวัดเป็นปอดบวมก็ต้องแนะนำก่อนเป็นคนไปหวัดบวมดีอีกเรียงการไปลงใช่ไหมใช่ก็ต้องฉีดอะไรลูกฉีดนิวโคคอคอลใช่ไหมวัคซีนสแตทนิวโคน่ะเฮชแล้วก็ฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนซ่าไทยบีก่อนตัดมาอยู่บ้านเราที่ไทยบีใช่ไหมการรักษาคอร์สให้ไฮเดรชั่นที่ถูก
ต้องนะหนึ่งรักษาคอร์สก่อนสองซัพพอร์ตทีมให้เฮเดชันแล้วก็ถ้าเลือกถ้าซีมาให้เลือกได้ใครไม่รู้บ้างมันคืออะไรยกมือขึ้นใครไม่รู้บ้างว่ามันคืออะไรยกมือขึ้นมันคือตอนตั้งด้านค่ะ GCPD GCPD ไม่ถอนน้ำง่ายเหมือนเดิมเป็นอะไรก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรวิธีการดูบัตรเงินดูอะไรจอดตอนที่สี่แล้วหนึ่งดูเลเซลก่อนทั้ง amount ทั้ง characteristic amount เป็นไงดูไม่ได้เพราะมันเป็นรูโรเก็บไว้ก่อนสองเลเซลทั้ง amount แล้วก็ characteristic เยอะไหมเยอะเยอะปะเยอะเยอะนะที่ชามาจันตัวก็คือ high level field 1ตัวเนี่ยครอบไปนะครอบไปนะเก๋ๆแล้วรู้มั้ยสมมุติเจ๊ครอบตรงนี้แล้วขยาย1ตัวเท่ากับ 1,500 เข้าใจมั้ยอ่ะสมมุติครอบตรงนี้นะ 1,500 คูณ2ตัวเนี่ยเป็นหมื่นแล้วใช่มั้ยแสดงว่าก็คือเรากัดในเลือดเท่าไหร่เขาจะแบบ1ตัวเท่ากับ 1,500 ตัวแสดงว่ามันเราที่ดูเนี่ยเป็นบลาสเป็นเซลล์บลาสไหมไม่ส่วนมากเป็นชัดมากเป็น PMN หมดเลยเห็นไหมใครไม่รู้ว่าเป็น PMN เป็น PMN หมดเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นดูโรอีกนะฮะใช่ไหมเป็นเซลอันนี้ก็คือลิวคีมอยด์แอคชั่นดิฟเฟนิตของลิวคีมอยด์แอคชั่นหมายความว่ามีไวเซลเนี่ยมากกว่า 50,000 แล้วก็บัตซาเนียจะเป็นอย่างนี้แหละ PMN เยอะเจอในภาวะอะไรเช่น Severe Infection ตอบโจทย์ได้ทั้ง1ไวซ์มีลิวโคไซโตซิสแล้วก็มีลิวโรฟอร์เมชั่นเพราะว่าไฮเปอร์คอมบูลินใช่ไหมใครไม่ทันบ้างถ้าอย่างนี้หาตัวอย่างนี้หนึ่งอะไรตามปัสสาวะมาดูก่อนว่าไวเซลอ่ะมันเป็นอะไรกันแน่เป็นลิวคีเมียหรือลิวคีมอยถ้าเป็นลิวคีมอยก็หาสาเหตุเช่นหาใน PMN ว่ามีท็อกซิกแกนหรือเปล่าถ้ามีจะยิ่งช่วยสนับสนุนมากขึ้นแล้วส่งอิมมูโนโปรเจอร์ไปหรือว่าหาซอร์สออฟอินเฟคชั่นแล้วก็รักษาซอร์สอินเฟคชั่นโอเคไหมที่เนี่ยคูริการรักษาคีโตคอนโซนโปรติคอลโคไตมาโซครีมแอปพลายเทชั่น4วีคฟิซิโอเฟอร์วิน100มิลลิกรัม14วันเลือกเอาจะกินหรือจะทาทันไหมทันไม่ทันยกมือขึ้นโคไตมาโซครีมแอปพลายเทชั่น4วีคGCL Ferrin 100 มิลลิกรัม per day นะ14วันแคนดิด้าออรัลทรัชรักษาเจนัลโคไตนาโซวาเจนัลสับโปแต่เอามาอม100 มิลลิกรัมออกมาอม14วัน6อ่ะบางวันถ้าในจีบมัน6วันใช่ไหมในปากก็14วันอันแรกทั้งหมดเลยรักษาด้วยสกินนะสมมติถ้ามันออกติงแล้วแบบไม่รู้ว่าโรคก็มั่วไปเลยสักอันนึงการรักษา PA cream application BID ไปเลยนะลูกนะโอเคไหมสมมติท่านดูไม่ออก PA cream 0.1% application BID ไปเลย อันแรกอะเป็นนามูล่าใช่ไหมเพราะว่าเป็น oval shape เนาะอันเนี้ยเป็น chronic นะฮะอะไรเป็นชื่อไหมอะไร
คนิคัสอะเออไลแคนฟิล์มแพคโคนิคัสอันนี้ก็อะโทปิกเดี๋ยวมันก็คือทั้งหมดเนี่ย THE มาเลยโอเคไหมจำได้ไหมก็ตอบ THE ไปอันนี้เป็นเซตเดิมก็อันเดิม THE อันนี้เป็นอะโทปิกใช่ไหมเกิดออกแฟกเซอร์แอเรียใช่ป่ะมีคิสซิ่งมาก็ตัวทีม THE อันนี้โครนิกเอ็กซิม่าใช่ไหมพอมีไลค์แคนดิฟิเคชันแล้วก็ THE เพิ่มสารสีเอ็กซิม่าอันนี้พวกแมลงอะไรสัตว์กัดปล่อยพิษเกิดอะไรนะพิษรัสใช่ไหมก็ THE THE เหมือนเดิมโอเคไหมสกินภาพแบบมันไม่เดฟินิทจริงๆแล้วโอ๊ยไม่รู้ THE ครีมโอเคไหมอันนี้พิษรัสนี่ก็คือ THE ครีมแต่อันเนี้ยไม่เทียชีมันจะลูกทางก็ตายไปเลยนะเป็นลงท้ายด้วยคำว่าแกงกินโนซุ่มจะไม่ได้อะไรสักกินเอ็กไข่มาเอ็กไข่มาเอ็กไข่ใช่เอ็กไข่มาแกงกินโนซุ่มเกิดจากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ยาที่ให้ได้แก่เวียอย่างนี้ให้กินได้ไหมส่วนมากยาฆ่าสุดโดมนะไม่มียากินเลยนะจดนะจ๊ะยากลุ่มเซฟโรสฟอรินก่อนนะมีอยู่3ตัวเอ็นแอลจ้า1ข้อเร็วมากแล้วก็เออรู้ก็เลยทำได้หนึ่งเราเจนขึ้นไปนะเซฟแทซิดีน2เซฟโฟเซฟเดี๋ยวนะเซฟเพราโซเซฟแทซิดีนเซฟเพราโซตัวที่3คือเซฟฟิกพริมเซฟฟิกพริมกลุ่มเซฟโรสวาลินีแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะคะที่ฆ่าซูโรได้มันออกแอนแอลลูกมันออกเบอร์โคโรเนียนี่แหละไม่ใช่มันออกไม่ใช่ไม่ใช่มันออกซูโรมันออกรูปนี้เลยออกรูปนี้แล้วถามว่าให้ยาอะไรซึ่งที่เหลือน่ะมันไม่ได้เลยแต่แบบกรอบช้อยเอมันเซฟฟิกพริมแต่เพื่อนไม่รู้เพื่อนรู้แต่เซฟแทซิดีนเข้าใจไหมมันก็เลยไม่มั่วกลุ่มบ้ากลุ่มบอซึ่งยาแปลกๆโอเคไหมเซฟฟิพิมก็ได้นะต่อไปกลุ่มแพนิซิลีนก็คือต้องเป็นปิดปาราซิลีนเป็นอย่างต่ำปิดปาราซิลีนใช่ไหมเป็นอย่างต่ำหรือปิดปาราซิลีนพลัสกับพวกคาร์บอนิกแอซิดเช่นทาโซทาโซซินอะทาโซแปลกๆใช่ไหมหรือว่าเซฟโฟพาราโซซัมพาราโซอะก็คือเซฟโฟราโซบอกกับซาแบกแตมก็เป็นเซฟโฟพาราโซบวกกับซาแบกแตมก็คือวิปราชินีเป็นอย่างต่ำต่อไปก็กลุ่มแนมทั้งกลุ่มเลยกลุ่มแนมรู้จักกลุ่มแนมไหมลูกเมโลพีแนมเมโลพีแนมพีแนมจีแนมแล้วก็เด็กๆหารู้ไหมว่าตัวที่ฆ่าซูโรได้มีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออะมิโนไกโคไซด์อะมิคาซินเจนต้าไมซินฆ่าได้นะจ๊ะเพิ่งรู้กันใช่ไหมแต่ไม่ใช่เพราะมันมีพิษตับมันต้องใช้ไฮโดรโอเคไหมอันนี้ก็คือให้อันนี้ไปเลยลูกฟอตุ้มใช่ไหม2กรัมโอดีจบอันนี้อะไรอันนี้เป็นอะไรรักษาเลยแล้วกันรักษาอีบ้าสเตอร์ลอยให้เชียร์คิดว่าตายเลยนะคนนี้นี่เป็นไรวะเป็นเออร์ลี่ใช่ไหมเป็นเออร์ลี่เฮอร์ปีตอเตอร์เป็นเดอร์มาโตไหมเป็นเดอร์มาโตแต่ตุ่มน้ำมันไม่ค่อยขึ้นให้อะไรใส่โควิดเท่าไหร่800กี่ครั้งต่อวันกี่วันอะไรแคนดิเดียสีให้อะไรโปรแกรมโซคีนค่ะให้ไงให้ท้าให้ไงเองอ่ะที่บ้านอะไรบวมแดงร้อนมีแผลที่แม่กุจิกัดมาให้อะไรให้เป็นคอกซาซิลินไอดีโอพีดีเคสไม่แรงนะไข้ไม่มีค
อสมันคือกินกินให้คอฟซ่าหรือคอฟซ่าก็ได้นะเจนสิวันเท่าเบียแอดมิทให้ก็ให้ไอวีเซฟ้าโซลีนไปเลยเพราะมันคุมได้ทั้งสแตทไม่ต้องห่วงว่าจะหลุดตัวใดตัวหนึ่งโอเคไหมก็ให้เซฟฟ้าโซลีนเมื่อกี้ที่บอกลดไปแล้วเท่าไหร่1-2กรัมทุก6-8ชั่วโมงห้ามโอดีนะเดี๋ยวมันนักสุดแจ้งเพื่อนถามโอเคไหมฉีดไปก็ตำรับทิ้งอะไรแม่นายนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้5พีจำ5พีได้ไหมไลแคนพาฮะไม่ต้องเลทไทดิชันแล้วเซปีสี่ต้องท่องไม่ต้องท่อง5พีก็พีเอทีขันไหมที่ช่วยอันนี้อะไรดิสไทโรซินทาร์เก็ตดิชันมัลติเพิลอีทีมามัลติฟอร์เมสส่วนมากจะเกิดจากพวกแอนตี้ไบโอติกหรือติดเชื้อไวรัสบางตัวอีเอฟบีเอฟซีหรือไวรัสพวกเรสเปทโทรีแท็กก็ได้หรือไมโครพลาสมาก็ได้อีนี่ออกข้อสอบมีออกถามว่าเกิดอะไรก็มีไมโครพลาสมาหรือต้องวงไมโครพลาสมาแรงๆลูกฝนให้กระดาษทะลุไปเลยข้างหนึ่งไมโครพลาสมาดีโมเดนี่เคยไหมรักษาคือออกยารักษาคอร์สก็จะเป็นไมโครพลาสมาให้แมคโครไลให้ร็อกซิโทไมซินจำตัวร็อกซิโทได้ไหมร็อกซิโทไมซิน150มิลลิกรัม1คูณ2 O PC 5วันกินทั้งหมด10เม็ดร็อกซิโทไมซิน150มิลลิกรัม1คูณ2 O PC 5วันทันไหมถ้าคาริโทจะโดน500เท่าเดิมเท่าเดิมเลยชั้นเท่าเดิมกินเท่าเดิมต่อนะฮันนี่ครัชเป็นเด็กเกาตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นเลยลามเกาก็ขึ้นฮันนี่ครัชยาคอกซ่าเซรีนโอเคนะ EDCP EDCP เลยยาตัวเดิมฟอนดิคูไลฟอนดิคูไลฟียาตัวเดิมอ่ะออกจากออกแล้วที่ทั้งสองแก้ตัวก่อนเด็กก็ออกเชียนอยู่สองโรคคือหนึ่งซิฟิลิสฉันไม่ขึ้นไม่ได้แอคคูมินาต้ากับลาต้าคำนำหน้าคืออะไรคอนไดโรมาแอคคูมินาต้ากับคอนไดโรมาลาต้าแยกกันยังไงแยกกันดังนี้นะจ๊ะแอคคูมินาต้าเกิดจากอะไรHPV type 61ใช่ไหมแต่ถ้าลาต้าเกิดจากเป็นซิฟิลิสแสดงว่าเป็น secondary syphilis แล้วเพราะว่า primary มันจะมีลีชั่นอย่างเดียวคือ chancre เป็น secondary syphilis แล้วโอเคที่สองลีชั่นต่างกันโดย acuminata จะเป็นแดงมันเลื่อมแดงมันเลื่อมช้ำๆอ่ะมีน้ำเยอะ moist แดงชื้นมันอันนี้ลาต้าแห้งดำลาต้าแห้งดำรักษายังไงแอคคูมินาต้าออกยานะจ๊ะคือฉันรู้สึกที่ว่ามันตื่นติวเพื่อจะฉันลืมยาไปแล้วอ๋อแล้วฉันบอกอะไรไม่รู้ไตอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรไตอะซิติกแอซิดอะไรเนี่ยสรุปว่าคือยาแอคคูมินาต้านะจ๊ะไตรคลอโรอะซิติกแอซิดจดลงไปไตรคลอโรอะซิติกแอซิดป้ายดีชั่นต่อไปอันที่2โปโดฟิลีนแต่ห้ามใช้ในคนท้องเพราะว่ามันมีเกิดต้นเซนิเกตถูกป้ายดีชั่นเหมือนกันแล้วก็น้ำไปอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้ายังไม่หมดก็ป้ายซ้ำให้มันหลุดโปโดฟิลีนกับไตคอโรอาซิติกแอซิดจำได้ยังป้ายดีชั่นนั้นเป็นหนึ่งวิค่ะยังหลุดไม่หมดก็ป้ายเพิ่มแต่เป็นหากแต่ทำเป็นในนี่ลาต้าให้ยังไงแสดงว่ามันเป็น secondary syphilis แล้วใช่ไหม
ที่สี่น่าจะเป็นลาเทนเฟสแล้วใช่ไหมก็เป็นซาทีนเพนิซิลีนจดจาจดออกนะออกจริง 2.4 ล้านยูไอเอ็มเปอร์วีคคูณ3วีคเฮ้ยแต่ถ้าเป็นพาร์มาลิซิฟิลิสล่ะพาร์มาลิซิฟิลิสตัดสองที่สองจุดสี่ล้านยูไอเอ็มซิงเกิลโดสแต่หากเป็นเทนทารีแล้วล่ะเทนทารีค่าสมองแล้วเป็นไฮโดรเพนิซิลีนไฮโดรเท่าไหร่นะจ๊ะย้ำอีกหนึ่งครั้งขอความมั่นใจว่าเรารักกันจริงจำกันได้สามถึงสี่ล้านยูทูบสามชั่วโมงเก่งอ่ะทำไหมอ๋อแล้วก็หอมเหี่ยวอีกอันนึงโรคติดเชื้อคือเป็นฝ่ามือเป็นซิฟิลิสอ่ะเป็นวงๆมันจะอินโวฟปาเอนโซใช่ไหมมีโรคเดียวก็ให้โดสสองสี่สามวินี่แหละโอเคไหมเซคันดารีสองถึงสี่สองจุดสี่หรือสองจุดสี่ล้านสองจุดสี่ยาปีหนึ่งครับว่า 2.4 สวยมากอันนี้มีเทอร์เรลแพชนะแล้วก็แบบขึ้นเป็นคริสต์มาสทรีนะขึ้นเต็มหนังเลยเซเลเซียโรเซียก็ไม่เซเลียรอยฟูรังเคิลคาร์บังเคิลให้ยาตัวเดิมบวกกับเดรนอินทิชันเดรนเนทให้คอกซ่าตัวเดิมบวกกับเดรนเนทอีกหนึ่งครั้งให้คอกซ่าตัวเดิมบวกกับเดรนเนททำแผลทุกวันอันนี้คือมอลลัสกุมคอนทาติโอซุมเกิดจากฮอปส์ไวรัสการรักษา attraction บีบออก attraction เอาจริงๆให้บีบออกไม่ต้องทำอะไรไคโอเซอร์เจอรี่อะไรก็ว่าไปไม่เรียกว่าอะไรชันฮะ attraction บีบเนี่ยบีบ เบอร์โดเหมือนเดิมทำไงนะยาบอกไปแล้วซันเฟอร์ครีมทาพอจนถึงตีนทิ้งไว้หนึ่งวันล้างออกแล้วก็อีกวีคนึงทำอีกซ้ำโอเคไหมโซเดียมสีไม่ใช่นี่โรคอะไรอ่ะตอนนี้โรคอะไรอ่ะดูดีๆนะมีชั้นนะขอบนะดูขอบก่อนดำนะดำตรงกลางแผลเนี่ยหวังหรือเฉียน2โรคก็คือ middle wart middle size vascular disease กับ LE